ทักษิณเปิดใจผมติดโควิดจริงแต่รักษาหายแล้วใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้ววันที่2ตุลาคมจากกรณีที่มีข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019หรือโควิด -19 ผ่านช่องทางสื่อต่างๆมากมายนั้นล่าสุดนายทักษิณได้ออกมาเผยเรื่องราวดังกล่าวยอมรับว่าก่อนหน้านี้ติดโควิด -19 จริงซึ่งตนรู้ตัวตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากรู้ว่าติดเชื้อก็ได้เข้ารับการตรวจทันทีพร้อมกันนี้ได้ให้คนรอบตัวตนทั้งหมดผ่านระบบการตรวจทุกคนพร้อมกักตัวเป็นระยะเวลา14วันจากการตรวจและการกักตัวตามมาตรการพบว่าคนรอบตัวไม่มีใครติดเชื้อเลยตนติดเพียงคนเดียวอย่างไรก็ตามตนได้ผ่านกระบวนการรักษาจนหายและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ